สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Invest ประจำวันอังคารที่7พฤษภาคม2567โดยเริ่มจากในส่วนของกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นะครับโดยกองทุนที่เราแนะนำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3กองทุนด้วยกันกองทุนแรกนะครับกองทุน SPNGF นะครับกองทุนหุ้นญี่ปุ่นนะครับโดยเรามองว่าหุ้นญี่ปุ่นเองเป็นตลาดหุ้นที่คงเติบโตได้ดีนะครับด้วยแรงซัพพอร์ตจากแนวโน้มของทาง BOJ นะครับผมที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำนะครับผมแล้วก็ยังมีมาตรการ QE อย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งยังน่าจะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังเติบโตต่อไปได้นะครับกองทุนที่2นะครับกองทุน SP เวียดนะครับโดยเรามองว่ากองทุน SP เวียดนามเนี่ยเป็นกองทุนที่น่าจะเติบโตได้ดีต่อไปนะครับโดยเฉพาะการที่ตลาดหุ้นเวียดนามเองเนี่ยยังมีมูลค่า valuation ที่อยู่ในระดับที่ถูกนะครับผมประกอบกับแนวโน้มของเศรษฐกิจเวียดนามที่น่าจะเติบโตได้ดีขึ้นในปีนี้นะครับผมด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีการลงทุน FDI จากต่างชาติที่สูงขึ้นนะครับผมจึงทำให้เรามองว่าเป็นช่วงที่น่าสะสมกองทุนหุ้นเวียดนามอย่าง SP เวียดต่อไปนะครับสุดท้ายครับกองทุน SP Digibox นะครับผมโดยเรามองว่ากองทุนตัว Digibox ล่าสุดนะครับผมโดยกองทุนแม่นะครับกองทุน DAP เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนหลักนะครับผมของกองทุน SP Digibox เนี่ยล่าสุดได้มีการปรับตัวย่อราคามาระดับที่น่าสนใจนะครับในเชิงของเทคนิคอลนะครับผมประกอบกับการที่ล่าสุดนะครับผมในส่วนตัวบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset เนี่ยน่าจะรับผลประโยชน์นะครับจากในเรื่องของBitcoin Halving นะครับผมรวมทั้งการจดทะเบียนของตัวปิดคอยเทียบที่มากขึ้นนะครับผมจึงน่าทำให้โดยภาพรวมเนี่ยสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งตลาดน่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลหรือบล็อกเชนนะครับที่กอง SP Digibox ลงทุนเป็นหลักเนี่ยน่าจะประโยชน์ไปด้วยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการสรุปภาวะตลาดหุ้นรายสัปดาห์ซึ่งจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับนำโดยตลาดหุ้นจีนนะครับโดยดัชนีหางเส็งนะครับบวกแรงถึง 4.7% นะครับโดยที่จากหุ้นจีนบวกได้ดีนะครับเนื่องจากว่าน้องทุนเริ่มกลับมาตอบรับในเชิงบวกนะครับกับเรื่องของมาตรการการรีฟอร์มตลาดหุ้นโดยรัฐบาลของจีนนะครับผมที่จะมีการสนับสนุนในส่วนของตัวตลาดหุ้นให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายในการห้ามชอร์ตเซลล์หุ้นขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งจะมีการปรับปรุงในเรื่องของกิจการการเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใสมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นจีนยังคงบวกได้แรงอย่างต่อเนื่องนะครับเราลงมาเองนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับชีทอปิกส์นะครับผมก็บวกได้ดีนะครับที่ 1.6% นะครับหลังจากที่แนวโน้มเงินเยนเนี่ยยังในระยะกลางยังดูมีแนวโน้มที่อ่อนค่าจากการที่ดอกเบี้ยของญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับในฝั่งของสหรัฐนะครับผมปิดตลาดหุ้นปิดย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากว่าในช่วงของการสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐได้รับผลกระทบจากการประชุมของเฟดนะครับผมโดยเฟดเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณว่าจะไม่รีบร้อนลดดอกเบี้ยนะครับผมเพื่อทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยปิดสัปดาห์เป็นลบนะครับผมโดยดัชนี S&P 500ครับลบ 0.7% นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมในช่วงของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยถือว่าบวกได้ดีค่อนข้างที่แรงนะครับผมหลังจากตัวเลขนอนฟาร์มเพย์โรลเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะครับผมโดยตัวเลขทางการออกมาที่ 175,000 ตำแหน่งนะครับผมน้อยกว่าคาดการที่ 243,000 ตำแหน่งนะครับซึ่งการที่ตัวเลขนอนฟาร์มเพโลออกมาน้อยกว่าคาดนะครับก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยเพิ่มความคาดหวังนะครับว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยได้2ครั้งในปีนี้เป็นอย่างน้อยๆนะครับจากเดิมที่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยตลาดเริ่มหมดหวังนะครับผมโดยก่อนหน้านี้เองตลาดมองว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยแค่ปีนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมาชะลอตัวก็เลยทำให้มีความหวังในเรื่องของการลดดอกเบี้ยที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้ sentiment ของตลาดหุ้นอเมริกาดีขึ้นในช่วงของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในฝั่งของอาเซียนนะครับหุ้นส่วนใหญ่เองก็บวกตามตลาดหุ้นเอเชียนะครับผมโดยตลาดหุ้นเวียดนามเองก็บวกได้ 1.0% นะครับขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์เองก็บวกขึ้นมาที่ 0.5% บอนด์ยิลด์นะครับผมจะเห็นได้ว่าก็ปรับตัวลดลงนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเลขนอนฟาร์มเพย์โลออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับผมโดยปิดสัปดาห์นะครับผมตัวเลข US Treasury 2ปีนะครับผมลดลงเหลือ 4.86% นะครับหรือลดลงประมาณ10 basis point จากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับในขณะที่ตัว US Treasury 10ปีนะผมลดลงเหลือ 4.58% นะครับผมจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 4.66% ในส่วนของรายเซกเตอร์นะครับเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่ม
utility นะครับผมซึ่งเป็น defensive sector เนี่ยบวกได้ดีนะครับโดยเรามองว่ากลุ่มนี้เองบวกได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่นักทุนนะครับอาจจะยังต้องการเลี่ยงความเสี่ยงก่อนการประชุมเฟดนะครับผมในคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับก็ทำให้หุ้นกลุ่ม defensive เนี่ยอย่างเช่นกลุ่ม utility เนี่ยบวกได้ดีที่สุดนะครับในฝั่งของค่าเงินแล้วก็คอมโมดิตี้ครับจะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับหลังจากที่นอนฟาร์มเพโลออกมาต่ำกว่าคาดนะครับผมในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเองก็ปรับลดลงแรงนะครับโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลงลบ 6.5% ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบนะครับผม WTI ลบลงครับ 5.6% โดยราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับลดลงนะครับหลังจากที่สหรัฐรายงานตัวเลขคลังน้ำมันดิบนะครับปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับผมซึ่งก็เป็นการสะท้อนภาพของดีมันน้ำมันของรัฐที่อ่อนแอลงนะครับผมก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงแรงอย่างที่เห็นนะครับที่ราคาบิตคอยครับร่วงลงแรงนะครับลบ 7.3% นะครับผมท่ามกลางแรงเทขายในส่วนของตัวบิตคอย ETF สำหรับเรื่องหามาเล่าในสัปดาห์นี้นะครับผมก็เริ่มจากในเรื่องของการส่องมุมมองนะครับต่อตลาดหุ้นนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยได้มีการประกาศเริ่มลดการทำ QT นะครับในการประชุมเฟดครั้งที่ผ่านมาโดยเรามองนะครับว่าการที่เฟดได้มีการประกาศนะครับผมการชะลอการทำ QT เองเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปดูในช่วงเหตุการณ์เมื่อปี2019นะครับซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกันนะครับที่เฟดได้มีการประกาศชะลอการทำ QT นะครับในเดือนพฤษภาคม2019นะครับก่อนสุดท้ายเนี่ยจะหยุดทำ QT ในเดือนตุลาคม2019ซึ่งเรามาดูกันครับว่าเหตุการณ์ในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากเฟดประกาศนะครับชะลอการทำ QT เองเนี่ยก็ทำให้อย่างแรกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัวบอนด์ยิลด์เองก็ปรับลดลงต่อนะครับผมในขณะที่ตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับผมจากที่เคยแข็งค่ามาก่อนอันนี้เองนะครับก็เริ่มชะลอการแข็งค่านะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเรามองที่เกิดขึ้นนะผมก็อย่างที่เรียนไปคือว่าเรามองว่าบอนด์ยิลด์น่าจะปรับตัวลดลงต่อได้นะครับหลังจากนี้เนื่องจากว่าการที่เฟดเนี่ยมีการชะลอการทำ QT เนี่ยหมายถึงว่าเฟดเองอ่ะก็จะมีการระบายตัวซัพพลายของบอนด์ออกมาน้อยลงนะครับผมทำให้ตัวบอนด์ยิลด์เองเนี่ยก็น่าจะปรับตัวลดลงได้นะครับผมเนื่องจากซัพพลายของบอนด์ลดลงนะครับในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะชะลอการแข็งค่านะครับผมหรือกลับอ่อนค่าได้ด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากว่าการที่เฟดเองเนี่ยไม่ได้ลดบาลานซ์ชีทแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเฟดเองเนี่ยดึงสภาพคล่องออกจากตลาดการเงินน้อยลงนะครับผมก็ทำให้เงินดอลลาร์เองมีในระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับผมก็เลยทำให้เงินดอลลาร์เองน่าจะมีการชะลอการแข็งค่าหรืออ่อนค่าลงได้นะครับซึ่งก็ถามว่าในส่วนของมุมมองการลงทุนนะครับจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะโดยเรามองว่าในส่วนของตลาดหุ้นอเมริกานะครับผมก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับผมด้วยการที่ตลาดเนี่ยมีสภาพคล่องที่สูงขึ้นนะครับผมแล้วก็บอนด์ยิลด์เองเนี่ยก็น่าจะปรับลดลงซึ่งก็เป็นผลบวกนะครับต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ตลาด Emerging Market นะครับก็มีโอกาสที่จะ outperform นะครับผมจากการที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับผมซึ่งเรามองว่าตลาดที่น่าจะ perform ได้ดีในกลุ่มของ EM เนี่ยก็น่าจะเป็นตลาดที่แบล็คการ์ดอยู่ตลาดที่พื้นฐานตัว valuation ยังคงมีราคาที่ถูกอยู่นะครับอย่างเช่นจีนไทยเวียดนามพวกนี้นะครับผมน่าจะเป็นตลาดที่ฟื้นตัวได้ดีนะครับผมจากการที่รับประโยชน์จากการที่เฟดเนี่ยมีการชะลอการทำ QT นะครับผมครับหลังจากที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับผมโดยมองว่าตลาดหุ้นจีนเองก็เป็นตลาดหนึ่งที่น่าจะประโยชน์จากการชะลอการทำ QT ของสหรัฐนะครับผมแต่เราลองดูกันว่าตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเรายังมองว่าเป็นจังหวะการเข้าได้หรือเปล่านะครับตัวอย่างแรกครับผมที่เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นจีนอีกอย่างนึงนะครับที่ผ่านมาคือในเรื่องของการที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยได้มีการออกนโยบายเข้ามาช่วยภาคอสังหามากขึ้นนะครับหลังจากที่ตัวราคาตัวบ้านในจีนเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งนโยบายที่จีนออกมานะครับผมก็คือจะเน้นการระบายสต็อกอสังหาคงเหลือนะครับผมโดยจากเดิมเนี่ยจากที่เน้นย้ำว่าบ้านเลยเพื่ออยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไรนะครับผมก็ได้มีการยกเลิกคำพูดนี้ออกไปนะครับผมแล้วก็จะมีการผ่อนปลนข้อจำกัดในการซื้อบ้านในเมืองเทียร์2ให้ง่ายมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เองก็จะมีการประกาศนะครับผมจะให้ทางรัฐวิสาหกิจเนี่ยเข้าซื้ออสังหาคงเหลือในตลาดนะครับผมเพื่อนำมาปรับปรุงนะครับเป็นโซเชียลเฮาสิ่งหรือพูดง่ายๆว่าให้ภาค
รัฐวิสาหกิจเนี่ยไปซื้ออสังหาส่วนเกินมาเนี่ยเพื่อนํามาปล่อยเช่าต่อนะครับผมเพื่อสร้างรายได้แล้วก็กําไรซึ่งนโยบายนี้เองเนี่ยก็เป็นเพื่อที่ทําให้ลดซัพพลายส่วนเกินในตลาดอสังหาให้น้อยลงนะครับผมซึ่งก็เป็นมาตรการหนึ่งของจีนที่ออกมาแล้วค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีต่อตลาดในเชิงบวกแต่อย่างไรก็ตามครับผมในส่วนของตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในภาพรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของการประมาณการของกําไรของบริษัทจดทะเบียนของหุ้นจีนนะครับผมที่ยังคงถูกปรับลดลงหรือถูก revise down อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคือเรามองว่าหุ้นจีนเองนะครับผมอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้คือว่าเรามองว่าน่ารับประโยชน์จากในเรื่องของการชะลอการทำ QT ของสหรัฐนะครับผมแล้วก็อาจจะมีนโยบายระยะสั้นเนี่ยจากภาคทางการของจีนเองเข้ามากระตุ้นตลาดหุ้นด้วยนะครับแต่คำถามคือว่าถามว่าตลาดหุ้นจีนนี้ขึ้นไปอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย follow by ได้ไหมนะครับผมคือทางเรามองว่าตลาดที่ follow by ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นตลาดที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้วยนะครับผมในการขึ้นของราคาหุ้นนะครับผมซึ่งจีนเองเนี่ยเรามองว่าการฟื้นตัวตอนนี้เองเนี่ยภาพของเศรษฐกิจนะครับผมโดยพื้นฐานเองเนี่ยอาจยังไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มขนาดนั้นนะครับทำให้เรามองว่าตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยเรามองว่าเป็นโมเมนตัมเทรดดิ้งมากกว่านะครับผมซึ่งเรามองว่าในช่วงระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับผมสามถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยตลาดหุ้นจีนเองอาจจะมีแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ดีขึ้นนะครับผมแต่ด้วยการที่ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาเยอะมากในช่วงของ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้เรามองว่าการจะเข้าซื้อหุ้นจีนเพิ่มเติมเนี่ยเรามองว่าควรจะมีการ correction ของราคามามากกว่านะครับผมซึ่งเราก็เลยมองว่าหุ้นจีนตัวนี้เองเนี่ยเรามองว่าถ้ามีจังหวะนะครับผมถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยอาจทยอยเก็บสะสมได้นะครับผมแต่อาจถามว่าจะให้ follow by วันนี้เลยไหมเราเนี่ยยังมองว่าอาจยังไม่แนะนำนะครับแต่ทั้งนี้เองเนี่ยถามว่าจะมีตัวไหนบ้างไหมปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางพื้นฐานที่เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะฟื้นตัวอย่างจริงแท้หรือเปล่านะครับผมก็คงจะต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดอีก3ตัวตามนี้นะครับผมคือตัวเลขค่าใช้จ่ายต่อหัวช่วงวันหยุดแรงงานที่จะถึงนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับตัวเลข CPI เดือนเมษายนนะครับที่จะประกาศในวันที่11พฤษภาคมต้องรอดูว่าตัวเลข CPI ของจีนเนี่ยจะยังคงเป็นบวกได้ต่อหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าเป็นบวกได้ต่อมันก็จะท้อนถึงภาพของดีมานด์ที่ดีขึ้นในภาพรวมของเศรษฐกิจจีนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับก็จะมีการประกาศผลประกอบการของหุ้นเทคขนาดใหญ่นะครับผมระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาหุ้นจีนที่บวกได้ดีเองก็เป็นหุ้นของกลุ่มเทคนะครับผมแล้วก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยผลการตัวการประกาศผลประกอบการของหุ้นเทคเนี่ยออกมาดีด้วยเช่นเดียวกันออกมาสูงกว่าคาดการไว้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มได้นะว่าหุ้นจีนเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวนะครับผมแต่ว่าพวกปัจจัยเหล่านี้เองยังคงจะต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเรื่องสุดท้ายครับเรามาส่องแนวโน้มของทิศทางของค่าเงินเยนดูแล้วกันนะครับว่าหลังที่ BOJ แทรกแซงค่าเงินเยนเนี่ยเงินเยนจะแข็งค่าได้นานหรือเปล่านะครับโดยเรามองว่าการแทรกแซงของค่าเงินเยนของ BOJ เนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นถาวรแล้วก็ไม่น่าจะทำให้เงินเยนแข็งค่าได้นานนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นชาร์ตจากทาง Bloomberg นะครับเห็นได้ว่าอันนี้เป็นชาร์ตของตัวดอลลาร์เยนนะครับการปล่อยของดอลลาร์เยนแบบ rolling นะครับ28วันนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของตัวค่าเงินดอลลาร์เยนนะครับผมในช่วงเป็นช่วง1เดือนนะครับผมแบบ rolling นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานะครับผมทาง BOJ หรือแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมาอินเทอร์วีนค่าเงินเยนเนี่ยต่อเมื่อนะครับผมค่าเงินตัวดอลลาร์เยนเนี่ยมีการอ่อนค่าลงมานะครับผมเกินประมาณสัก10เหรียญนะครับผมภายใน1เดือนนะครับผมก็จะเห็นการอินเทอร์วีนของทาง BOJ เข้ามาโดยทันทีนะครับผมซึ่งล่าสุดเองเนี่ยตัวค่าเงินเยนที่อ่อนค่านะครับตัวดอลลาร์เยนที่อ่อนค่าทะลุ160ไปเนี่ยแล้วก็อ่อนค่าอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยทำให้ทาง BOJ ได้เข้ามาอินเทอร์วีนรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าจากที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยดอลลาร์เยนเนี่ยอ่อนค่าไปถึง10เหรียญ นะครับภายใน1เดือนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัว BOJ แทรกแซงนะครับจนเงินเยนแข็งค่ามาแล้วนะครับผมเหลือเพียงแค่ก่อนจุดต้นๆเนี่ยแค่4เหรียญเองนะครับเป็นการสะท้อนว่าค่าเงินเยนเนี่ยเองก็แข็งค่าอย่างรวดเร็วนะครับผมหลังที่ BOJ เข้ามาเคิร์ฟค่าเงินนะครับผมแล้วก็เกินครึ่งทางของการอ่อนค่าในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับผมซึ่งเรามองว่าในอดีตที่ผ่านมาเห็นครับว่าทุกครั้งที่ BOJ อินเทอร์วีนค่าเงินนะครับ
ก็จะอินทวีนได้แค่ระยะสั้นนะสุดท้ายเงินเยนก็จะกลับมาอ่อนค่าอีกทีนึงอยู่ดีนะครับผมแล้วด้วยการที่ค่าเงินเยนเนี่ยกลับมาแข็งค่าเกินครึ่งทางของขาที่มันอ่อนค่าไปแล้วเนี่ยเรามองว่าเงินเยนน่าจะแข็งค่าอีกได้ไม่นานนะครับผมประกอบกับการที่ภาพรวมของตัวแบงก์ชาติญี่ปุ่นยังคงดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าธนาคารกลางอย่างเฟดค่อนข้างที่จะมากนะครับผมนั่นทำให้โดยภาพรวมในระยะกลางเนี่ยเงินเยนยังคงอ่อนค่าอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เงินเยนแข็งค่าในระยะสั้นนี้นะครับผมมันทําให้หุ้นญี่ปุ่นบางตัวนะครับปรับตัวลดลงมานะครับก็เลยทําให้ทางเรามองว่าตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเข้าไปทยอยเก็บหุ้นญี่ปุ่นนะครับผมที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินเยนที่แข็งค่านะครับเพราะว่าเรามองว่ามันก็เป็นเรื่องของระยะสั้นเท่านั้นพอเงินเยนกลับมาอ่อนค่าอีกทีหนึ่งนะครับเราน่าจะเห็นหุ้นญี่ปุ่นกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยทำให้เรามองว่าโอกาสนี้เองก็เป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มเติมครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับปัจจัยสำคัญที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากวันที่6พฤษภาคมนะครับจะมีการประกาศตัวเลข Service PMI ของจีนประจำเดือนเมษายนนะครับผมแล้วก็ในฝั่งของยุโรปนะครับผมก็การประกาศตัวเลข Service PMI เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ทางอินโดนีเซียจะมีการประกาศตัวเลข GDP ประจำไตรมาส1ของปี2024นะครับแล้วก็วันที่10พฤษภาคมนะครับจะมีการประกาศตัวเลขฝั่งของสหรัฐนะครับผมในส่วนของตัวดัชนีความเชื่อมั่นทางการบริโภคของผู้บริโภคนะครับผมซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามว่าเป็นอย่างไรครับนั่นก็คือทั้งหมดของ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ. Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook YouTube และ Moddit Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02 672 1111